สวัสดีครับทุกคนครับพบกับ4Fun Channel ครับวันนี้มาในแพ็คของอินเตอร์มิลานนะครับ ID หลักนะครับปัจจุบันใช้แผนนี้อยู่ครับนะใช้แผนนี้แต่แรงนะครับวันนี้มาเปิดแพ็คอินเตอร์มิลานนะครับมีนักเตะอยู่3ตำนานอยู่3คนเนาะ มาเตอุสครับฟิกเลฟิโก้ครับแล้วก็ซามูราโน่เนาะได้ใครก็เอาแพ็คนี้ได้แล้วก็คงจะหยุดนะครับเพราะว่าไม่เท่าไหร่กับแพ็กนี้เนาะแต่ถ้าได้มาติอุสก็โอเคอยู่เพราะว่าส่งค่าพลังละมันก็โอเคอยู่นะไปครับเดินสูตรกันเลยมีอยู่ 2,100 ทองนะครับผมให้งบไม่เกิน 1,000 ทองเนาะน่าจะได้สักตัวนึงนะครับไปแพ็กนี้จะใช้สูตร3 2 1นะครับไปเปิดมัตติอุสครับเช็คค่าพลังมัตติอุส3ครั้งครับถ้าได้ก็โอเคอยู่มาติอุสคนอื่นไม่อยากได้เท่าไหร่มีใครเปิดแล้วได้อะไรบ้างครับเม้นบอกกันได้นะครับใช้ดีไหมนะครับฟิกโก้2ครั้งครับใครเป็นแฟนอินเตอร์บ้างใครเอาไปใช้แล้วใช้ดีบอกต่อด้วยนะครับถ้าใช้แล้วถ้านำไปเปิดแล้วไม่ได้นะครับก็เม้นบอกกันได้นะครับซามูราโน่1ครั้งครับก็เราจะเปิดทีละ300ทองนะครับแล้วก็ออกไปเล่นกิจกรรมเนาะถ้าได้แล้วก็อย่าเปิดต่อนะครับถ้าได้แล้วหยุดไม่ว่าคุณจะเปิดไปกี่ตัวแล้วนะครับ1 2 3 4 5ไปครับตัวแรกนึกว่าจะมาแล้วตัวแรกเห็นหลายคนบอกตัวเดียวมาเลยพี่ช้าครับสามสองหนึ่งนะครับมาติอุสครับ3ครั้งไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องหนึ่งครั้งสลับกันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนผมนะสลับกันก็ได้นะครับ2ครั้งแต่แค่นี้ถ้าได้มาติอุสก็โอเคอยู่ถ้าเลือกได้นะแต่ส่วนใหญ่จะเลือกไม่ค่อยได้อะมีแพ็คลิเวอร์พูลนะครับใครอยากดูคลิปเต็มผมนะครับไปดูแพ็คลิเวอร์พูลนะครับนะเพราะว่าผมไม่ตัดเลยครับแพ็คลิเวอร์พูลเปิด3ตัวนะครับเอากี่ครั้งแล้ววะกี่ครั้งแล้วกันคลิปหลังๆมาก็จะตัดนะครับเพราะว่ามันยาวเนาะแพ็คลิเวอร์พูลทำให้ดูแบบเต็มๆนะครับได้มา3ตัวไม่ซ้ำครับมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เรา
ก็เอาไปปรับใช้ได้นะครับอย่างเช่นทำแบบนี้แล้วได้ตัวนี้ต่อไปเราก็สลับนะครับจะได้ตัวอื่นไม่ซ้ำอะไรประมาณนี้ครับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ยังไม่ต้องเชื่อนะครับก็เอาไปลองก่อนเนาะบางคนมันก็ได้บางคนมันก็ไม่ได้นะครับนิยามสูตรของผมก็อยู่ในคลิปวันที่3กุมภานะครับเข้าไปเปิดดูได้ว่าทำไมผมถึงเรียกว่าสูตรนะครับ1 2 3 4 5ไปปล่อยให้ลุ้นตั้งนาน 2,000 เอ้ย200แล้วครับยังไม่มาครับเอามาครับก็เปิดทีละ300ทองนะครับถ้าจบ300แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมเนาะเล่นกิจกรรมอีเวนต์นะครับเล่นอีเวนต์ก็ได้เล่นออนไลน์นะออนไลน์นี่ถ้าไม่รีบนะครับสัก3เม็ดก็ดีเนาะหรือว่าเล่นจนกว่าจะได้รางวัลก็โอเคอยู่ก็จะดีมากเลยนะครับแต่ถ้าไม่อยากเล่นเยอะก็เม็ดเดียวก็กลับมาเปิดนะครับอีก300เนาะความแปลกนี่โอเคเลยมันจะอดเอาไปช่วยเกมรับช่วยสารพัดประโยชน์เห็นว่าโหดกลัวแพ็กใบยื่นนะมันจะอดเวอร์ชันนี้กี่ครั้งแล้วอ่ะโอ้มีใครเปิดได้แล้วบ้างครับเอามาเม้นบอกกันหน่อยนะครับใช้เทคนิคไหนเปิดใช้สูตรไหนเปิดนะครับเอามาแชร์ในเม้นได้นะครับผมจะเอาสูตรนั้นไปทดลองเนาะว่ามันจะได้ไหมถ้ามันโอเคก็จะเอามาแบ่งปันให้ทุกคนได้นำไปใช้กันนะครับคนไหนใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็เอาไปลองก่อนก็ได้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าไป300ทองครับยังไม่ได้เนาะขอออกไปเล่นกิจกรรมก่อนนะครับอีเวนต์สักแมตช์เนาะอีเวนต์สักแมตช์เดี๋ยวกลับมาเปิดใหม่นะครับออนไลน์ดีกว่านี่โอ้โหแพ็คลิเวอร์พูลครับเล่นแมตช์เดย์ครับเล่นแมตช์เดย์เล่นแมตช์เดย์ลิเวอร์ก็คงต้องเป็นลิเวอร์ล่ะนะเรามีลิเวอร์ให้เลยจัดลิเวอร์ให้เลยจัดลิเวอร์ให้เลยมีลิเวอร์อยู่ฟีเจอร์
ไม่ค่อยได้เล่นนะครับตอนนี้เอามาเล่นกิจกรรมก่อนนะปกติฟีเจอร์ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไม่โดนจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับไปขออนุญาตตัดจบแมตช์นะครับตอนนี้ขอไปไต่แรงก่อนเอ้ยขอไปเล่นกิจกรรมก่อนนะครับแล้วก็นี่แค่นี้เล่นนะครับตัดจบแมตช์นะครับครับจบแมตช์นะครับแพ้รับครับเนาะไปต่อครับอีก300ทองเนาะมาเตียวตัวเดียวนะครับแต่ถ้าได้ตัวอื่นก็ไม่เป็นไรว่าแพ็กนี้รู้สึกเฉยๆกับแพ็กนี้ครับไปครับเช็คมาเตียว3ครั้งครับลองเอาไปใช้ดูก่อนนะครับ2ก็ยังไม่ต้องเชื่อเนาะเพราะว่ามันคงไม่ได้ทุกไอเดียครับ3พิโก้2ครั้งครับโมโลโน่ครับจะสลับกันยังไงก็ได้นะครับสามโมโลโน่1ครั้งครับ3 2 1เนาะลองดูครับไป1 2 3 4 5เฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วครับขอมาติอุดเนาะคนเดียวครับ400ทองครับ400ทองใช่เปล่าโอ้ฟิโก้ไม่เป็นไรแพ็คนี้ก็โอเคนะครับมันตบเฉยๆกับแพ็คนี้เนาะได้ใครก็เอาครับฟิโก้ก็ความเร็วไม่ค่อยมีเนาะ400ทองครับนะลองเอาไปใช้ดูนะครับถ้าเดี๋ยวอัพให้ดูเลยใครเปิดได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็เม้นบอกกันหน่อยเนาะไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงก็มันคงไม่ได้ทุกคนหรอกครับนะไม่ได้ทุก ID หรอกแต่โอกาสได้อะมันมีสูงอยู่นะครับถ้าส
400ทองครับถ้าเปิดแล้วมันไม่ได้นะก็อย่าไปเปิดเยอะนะครับตั้งงบให้ตัวเองคนสำหรับคนที่มีทองไม่เยอะก็ทดลองสักเล่นกิจกรรมสัก2รอบก็พอนะครับนะครับก็ได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็เม้นบอกกันด้วยนะครับแป๊บนึงนะลองเข้าทีมก่อนนะครับแผ่นเป๊ปดูเนาะนะครับก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์นะครับใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับเอาไปลองดูก่อนเนาะไม่ได้ก็เข้ามาเม้นบอกกันได้นะครับแต่อย่าด่ากันนะนะครับคุยกันดีๆเนาะครับเนาะถ้ามีสูตรอะไรก็มาแบ่งปันกันได้นะครับเดี๋ยวผมอัพลองปรับเป็นอินเตอร์เนาะขึ้นมาเท่าไหร่ใส่ชุดอินเตอร์หน่อยครับใครที่อยากรู้ว่าเหตุผลทำไมถึงเรียกว่าสูตรนะครับก็ไปดูคลิปวันที่3นะครับครับขอบคุณทุกเว้นทุกไลค์ครับขอบคุณทุกคำที่บอกต่อเพื่อนๆเข้ามาดูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ